อาร์ตาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม Exos เช่นเคยนะวันนี้ก็อยู่กับเกม Soul Gate นะครับนะซึ่งเขาเปิดบริการให้เป็นวันที่2นะหลังจากคลิปที่แล้วนะเราเวลไปถึงเวล8ใช่ไหมนี่ผมก็ไปเล่นนอกรอบมานะจนเวล21นะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องอาชีพกันอาชีพของเกม Soul Gate นะก็คืออาชีพของเกม Soul Gate คือมันจะมีอยู่2อาชีพนะมันเป็นแบบดาบกับเวทในคลิปนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นอาชีพผมนะผมเล่นเป็นพวก Warrior โอเคเรามาดูคลาสของมันกันว่ามันมีคลาสอะไรกันบ้างนะครับแค่เรากดเข้าไปตรงเนี้ยเห็นมั้ยครับว่าอันนี้คือคลาสแรกเริ่มต้นของเรามันจะขึ้นว่า Warrior นะครับก็มันก็จะมีในนี้นะครับอาชีพมันจะมี Fighter คือสายคลาสของมันมีแบบคลาส1คลาส2อะไรแบบเนี้ยไอ้นี่คือคลาส1นะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันคือคลาส1ก็อย่างที่ผมคิดนะก็คือเนี่ยอันนี้คือ Warrior ของเราใช่มั้ยการที่เราจะเปลี่ยนคลาสได้เห็นมั้ยการที่เราจะเปลี่ยนคลาส Fighter ได้คือเราต้อง Warrior เวอร์35เห็นมั้ยครับนี่นะแล้วก็ถ้าถัดมาปุ๊บไอ้อะไรเนี่ย Tamster เหรอ Tamster ผมไม่รู้นั่นแหละดังนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นคลาสนี้คือเราต้องเล่นไฟเตอร์ให้เวล45เห็นไหมครับอันนี้ก็อาจจะเป็นคลาส2หรือเปล่านั่นแหละประมาณนั้นอันนี้เห็นไหมอันนี้ก็ต้องการไฟเตอร์เวล45เหมือนกันสแวปเปอร์เนี่ยนะส่วนนี้ก็เป็นต้องการวอลเลอร์อันนี้น่าจะเป็นคลาส1นะต้องการวอลเลอร์เวล35อาชีพไนท์นะครับอาชีพนี้ต้องการไนท์เวล45ก็คือคลาส2ของอาชีพไนท์นั่นเองนะอาชีพพาราดินไหมพาราดินส่วนสกิลมันก็จะแตกต่างกันไปนะอันนี้อาชีพไนท์เวอร์45เหมือนกันคืออันนี้ก็คลาส2เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะเป็น2สายหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันต้องลองเล่นด้วยตัวเองนะถึงจะรู้อันนี้ก็วอริเออร์เวอร์35นะอาชีพทิฟโจนใช่มั้ยโจนอันนี้ก็แอสซาซินนะต้องการทิฟเวล45นะครับเป็นคลาส2อันนี้ก็อะไรไรเดอร์นะครับต้องการทิฟเวล45เหมือนกันเป็นคลาส2เหมือนกันแต่ว่าเป็นสายที่2ผมเรียกงี้ดีกว่าอันนี้อาชีพGladiatorนะครับใช้ Warrior เวล35ก็คือคลาสแรกงงมั้ยอันนี้ก็คือใช้Gladiatorเวล45ครับSword Master อุ๊ยแม่งเท่ว่ะอันนี้ก็คือ Berserker ก็คือเหมือนสายที่2คลาส2ของอาชีพGladiatorนะครับก็นะใครดูไม่ทันก็คือต้องมาเลื่อนดูอ่ะนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นสแต็กคร่าวๆนะอันนี้ก็จะแบบลด SCK Speedโจมตีสปีดแต่ว่าเพิ่มอะไรวะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ไหมอ่ะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยส่วนถ้ามีคนถามว่าแล้วพี่จะเล่นอาชีพอะไรนี่ผมจะเล่นเป็นอาชีพนี้นะเป็นทิฟนะเพราะว่าไม่รู้อะไรเหมือนกันผมอยากเล่นอ่ะง่ายคือเป็นการเล่นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะสามารถดูทิปได้ว่าสกิลนี้บวกอะไรอ่ะผมกดปุ๊บเพิ่มอัตราการดรอปไอเทมนะ 3% ส่วนสกิลนี้เพิ่มพลัสเพิ่มไพซิคอลแอคแท็กกับเมจิกแอคแท็กนะ 8%แล้วก็ลดอะไรป้องกันกายภาพและป้องกันเวทลง 12% อันนี้ผมไม่รู้คุ้มป่ะนะแล้วก็อันสุดท้ายนี่เพิ่มพลังโจมตีแอคแท็กกับเวท 5% เมื่อครอบครองไว้มากกว่าแสนโกลก็เหมือนว่าสกิลต่อเนื่องพร้อมใช้งานแม้ว่าเปลี่ยนคลาสก็คือเกมเนี้ยสมมตินะสมมติถ้าผมไป35แล้วผมเปลี่ยนมีแต่ผมอยากเล่นแบบผมอยากเล่นไหนอ่ะผมก็เปลี่ยนได้นะเว้ยจริงๆแต่เราต้องมีเงื่อนไขมันให้ครบคือความสนุกของเกมนี้มันอยู่ที่ตรงนี้แหละแบบว่าเปลี่ยนไปมาได้เราเบื่อตัวนี้เราไปเปลี่ยนเป็นอีกอาชีพนึงอะไรแบบนี้ครับก็นะครับอย่าลืมแอดผมมาด้วยเนี่ยชื่อนี้เลย Exosit นะครับผมเนี่ยชื่อนี้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดบลาๆๆๆๆด้วยนะแล้วฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมไม่รู้เลยก็คือเนี่ยตรงเนี้ยมันบอกว่า power ของคุณตอนนี้อยู่ 18,000 แต่ standard คือ 36,000 แล้วทำยังไงให้มันขึ้นอ่ะทำยังไงให้มันได้เยอะๆอ่ะผมกดตรงนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยเห็นไหมดูข้างๆเนี่ยพลัง 18,000 เนี่ยแล้ว ATK อันตรายอะไรอันตรายผมไม่รู้เลยนะเอาจริงที่ผมไม่รู้เลยใครรู้ก็ช่วยเม้นบ้างนะครับนี่ผมต้องการจริงๆนะโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะน่าจะมาบอกเรื่องอาชีพเหมือนเดียวโอเคครับผมก็ทำไมต้องก่อหลายครั้งวะโอเคก็ฝากติดตามด้วยครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับไปละบ๊ายบาย